Six Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยยาแคปซูลกระชายดำขาวละออมีส่วนประกอบของตัวยากระชายดำตัวยาโดมไม่รู้ล้มและตัวยาม้ากระทืบโรงเป็นยังไงครับท่านผู้ชม4คู่แรกของเรามีน็อกในยกที่1นะครับ2คู่แรกก็เป็น TKO ส่วนของคู่ที่3และคู่ที่4ก็เป็น KO โดยที่คู่ที่4นะครับไม่มีเวลาเหลือในยกนั้นนะครับเป็นครั้งแรกของรายการเราครับ Fighting Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมที่หมดเวลาแล้วนับถึง10ก็ไปต่อไม่ได้นะครับเอาแล้วคู่ที่5จะเป็นอย่างไรนะครับ Let's bring out the fighters in the next boutA Muay Thai bout at 64 kilograms. In the black corner, Chaga Eminent Air. เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ในการแข่งขันและก็ถ่ายทอดสดแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565ช่อง7 HD ยิงสดๆครับทุกวันเสาร์10นาฬิกาเป็นต้นไปมาดูอีกหนึ่งนักชกชาวต่างชาติครับจาก้าอิมิเนนแอร์นักชกจากประเทศออสเตรเลียครับน้ำหนัก64กิโลกรัมนะครับทางด้านของจาก้าครับก้าวขึ้นสู่เวทีมาแล้วเรียบร้อยAnd in the red corner, let's bring out Ruben Phuket Powerhouse. It's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this to all, you steer clear.Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing it. คู่ชกของจาก้าครับเป็นนักชกจากอิตาลีครับรูเบนลาพิราน้ำหนักที่ชั่งมาช่วงเมื่อวานนี้นะครับ 63.6 กิโลกรัมถามผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด64กิโล3ยกยกละ3นาที Ladies and gentlemen, this is a Muay Thai bout at 64 kilograms scheduled for 3 3-minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก64กิโลสูง179Weighing in at 64 kilograms, standing 179 centimeters tall. มาจากประเทศออสเตรเลีย From Australia, this is Jaga Eminent Air. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner. น้ำหนัก64กิโลสูง178Weighing in at 64 kilograms, standing 178 centimeters tall. มาจากประเทศอิตาลี From Italy, this is Ruben Phuket Powerhouse. And your referee, Sipe Gitsada Pontu.
กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที10เอกกฤษดาพลตื้อครับเอาล่ะครับติดตามดูนะครับนี่เป็นคู่ที่5ของการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดใกล้เคียงกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับรูเบนลาพิล่านักมวยจากอิตาลีนี่อายุ28ปีสูง178ซมส่วนคู่ชกครับจาก้าอีมิเนนแอร์ครับหรือว่าจาก้าชาญครับนักมวยจากออสเตรเลียอายุ26ปีสูง179ซมครับใกล้เคียงกันมากครับรวมถึงสถิติก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับรูเบนนี่16ครั้งชนะ11แพ้5นะครับส่วนจาก้านี่11ครั้งชนะ10แล้วก็แพ้1นะครับจาก้าจากออสเตรเลียครับลูกศิษย์ของทนายต่อยครับสุภูลรุติเมธีดูคู่นี้ครับถือว่าเป็นเวทใหญ่เลยครับ64กิโลกรัมครับจะมีช็อตเด็ดให้ชมกันเหมือนคู่ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับเตะซ้ายครับเททิ้งลงไปเลยครับแม่ถือว่าเตะซ้ายได้ดีนะครับแต่ว่าทางนั้นจาก้าก็แก้ไขได้ทันทีครับแก้คืนด้วยการเททิ้งไปเดินเข้าหานะครับจาก้าง้างครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับเป็นซ้ายเจอขวานะครับถีบขวาไว้ครับลาพิล่าหมัดซ้ายโดนไม่ดีครับจากกู้จาก้าครับเดินเข้าหาครับโอ้แข้งซ้ายครับนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับตั้งใจมากนะครับทั้งคู่ครับต่างชาติเจอต่างชาติคู่ที่2ครับต่อจากคู่แรกครับที่ทางด้านเมียนมาชนะน็อกอินเดียไปยกที่1คู่นี้ครับมวยซ้ายมวยซ้ายนี่ยืนมวยเหมือนนักมวยไทยเลยนะครับเจอหมัดครับจาก้าเน้นที่หมัดรูเบนเตะซ้ายครับโอ้โหแข้งขวาเตะยัดมุมไปเลยครับอาวุธหนักใช้ได้ครับจาก้าใกล้เคียงกันมากครับสูสีคู่ขี้ครับคู่นี้ครับเอาล่ะครับถ้าเกิดมีคะแนนก็กรรมการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับเพราะที่ผ่านมานี้ไม่ได้ทำงานเลยนะครับกรรมการให้คะแนนครับ4คู่น็อกหมดเลยครับยกแรกทั้งนั้นเลยครับเตะซ้ายครับอย่าพูดถึงน็อกครับเพราะว่าคู่นี้กลัวจะน็อกกันดีครับใจเย็นเอาล่ะครับขยับเข้าหานะครับเตะขวาหลุดครับจาก้าหมัดขวาอุ้ยโดนหน้าผากเต็มๆครับโอ้เอาเรื่องเงินนะครับจาก้านี่อาวุธแกหนักใช้ได้ครับแต่ว่าลูเบนเตะซ้ายครับแม่ซ้ายเนียนตาครับซ้ายธรรมชาติครับแต่ลูกหนักต้องอยู่มุมดำครับจาก้าอาเซียบเข่ามาดูฝรั่งตีเข่ากันครับไม่ชัดเท่าไหร่ครับกรรมการแยกออกมาสับมือชกต่อนะครับกฤษดาพลตื้อครับตอนนี้ก็เป็น10เอกแล้วเรียบร้อยนะครับอดีตนักมวยดังคนหนึ่งครับโดยเฉพาะแฟนๆมวยไทยเจ็ดสีนี่ต้องเขาเลยครับเอาเตะขวาครับแข้งซ้ายครับหมดยกครับโอ้โหมาแล้วครับผ่านยกแรกครับครับโอ้โหนี่ครับเป็นคู่แรกที่ผ่านยกแรกครับ4คู่ก่อนหน้านี้น็อกยกแรกหมดเลยครับครับเพิ่งจะได้ยินเสียงระฆังดังครับยกแรกผ่านไปครับก็ถือว่าอาวุธใช้ได้ทั้งคู่ครับทั้งรูเบนแล้วก็จาก้าครับรูเบนนี่จากอิตาลีนะครับจาก้าจากออสเตรเลียครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับช่อง 7HD กด35 เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์แฟร์เทคสนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทีและยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินครับจังหวะนี้เตะซ้ายหลุดนะครับรูเบนครับเด้งเชือกมาเตะซ้ายครับเขาเต็มชายโครงนะครับแต่ว่าโดนเกี่ยวแล้วก็ทุ่มทิ้งไปเลยครับฮุกขวาแล้วเตะซ้ายทำได้สวยครับรูเบนครับฮุกขวาเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายตามไปครับจากนั้นครับจาก้าครับหมัด1 2 3ได้หมัดขวาครับก่อนจากยังแล้วครับมาดูกันต่อยกที่2นะครับเราเห็นอาวุธของทั้งคู่แล้วครับยกแรกถือว่าใช้ได้ครับรูเบนเตะซ้ายจาก้ามีแข้งมีหมัดเสริมครับขยับเดินครับยกนี้ดูมันจะเร่งเกมมากขึ้นนะครับรูเบนก็ไม่หนีนะครับยืนกันตรงนั้นเลยครับอาจิ้มหมัดซ้ายมาครับ
มาดูเหลี่ยมเข่าวงในใครดีกว่าอับผักออกไปครับไม่ชอบเข่าชอบวงนอกมากกว่าครับเดินเข้าหาครับจากะโอ้ยพยายามบวกหมัดซ้ายครับลูเบนหมัดซ้ายตรงมาครับลูกนี้ไม่โดนนะครับหมัดว่าจะศอกซ้ายครับเฉียวไปเฉียดมาครับจังหวะออกอาวุธของลูเบนหมัดขวาครับโอ้โหเนี่ยฮะโอ้โหนี่ต่อยให้ดูเลยนะครับเฉียวไปเฉียดมาใช่ไหมครับจาก้าขวาตรงครับโอ้ขายังแกว่งอยู่ครับขายังแกว่งไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเอ้าขยับเอ้าหมัดขวาของจาก้าโอ้เวลาเหลืออีกเยอะเลยนะครับร่วม2นาทีครับพยายามแล้วครับพยายามจะกอดไว้ก่อนนะครับพยายามจะกอดไว้ก่อนยังมีอาการอยู่นะครับกลัวจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือเปล่าครับเอาโดนหมัดอีกแล้วครับติดอยู่ที่มุมครับแต่ต้องออกมาจากมุมเลยครับลูเบนจาก้าลัวชุดใหญ่ครับยังเป๋อยู่ยังเป๋อยู่ครับโอ้โหกันหมัดไม่ได้ครับหน้าเปิดครับระบบป้องกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้นี่ยังเดินเซอยู่เลยครับยังเมาอยู่เลยครับลูเบนครับเอ้าโอ้ใจหายใจคว่ำครับหมัดขวาครับโอ้จะสอกกลับโอ้ไม่ต้องสอกกลับหรอกครับหันหน้าฟันดีกว่าครับโอ้ใจหายใจคว่ำครับก็พยายามสู้ครับแต่ว่าอาการมวยยังไม่ดีเลยครับเอาโดนหมัดอีกแล้วครับหน้าแกเปิดเหลือเกินครับโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้ยรอดไม่รอดเอามีสอกบวกครับโอ้โหหัวใจ 100% ครับเลือกออกเลยนะครับจาก้าครับจาก้าเลือกออกพยายามบวกหมัดซ้ายครับลูเบนหมัดขวานี่ไม่โดนโอ้โหคือถ้าเกิดลูเบนรอดยกนี้ไปได้นี่ผมจะไม่กินข้าวมื้อนี้เลยครับโอ้กินดีกว่าครับกินแม่แกก็สู้อยู่ครับไม่อยากจะทิ้งตัวครับอ้าวมีโต้บ้างครับขอให้รอดครับขอให้รอดครับลูเบนให้กำลังใจลูเบนหน่อยครับนักมวยจากอิตาลีครับโอ้โหสายไม่โดนครับจาก้าโอ้แกเมาหมัดครับยังเป๋อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่หายเมานะครับแต่ว่าด้วยหัวใจครับต้องชื่นชมเจอหมัดโอ้โหติดอยู่ที่มุมครับอู้ชุดใหญ่ของจาก้าครับกอดเอาไว้ก่อนครับเผาเวลาครับ30วินาทีเสร็จๆสุดท้ายครับใกล้จะไม่ได้กินข้าวแล้วครับใกล้จะไม่ได้กินข้าวแล้วครับผู้บรรยายครับเอาเตะซ้ายหลุดครับทางด้านของรูเบนจาก้าง้างหมัดขวาครับนี่ครับคือถ้าเกิดหล่นยกนี้ถ้าเกิดน็อกยกนี้เวลาเราจะเหลือเยอะครับเรื่องของเรื่อง ช่วยกันภาวนาโอ้แต่ว่าเอาอยู่จริงๆครับรูเบนครับก็พยายามตั้งสติแล้วก็นี่ฮะดึงหลบครับสติเริ่มกลับมาครับเริ่มโต้ครับปลายยกที่2โอ้หลังจากที่รับหมัดชุดใหญ่ตอนนี้มีศอกมีเสียบเข่าครับมาแล้วครับหมดยกที่2แอนเดอร์ปรบมือครับปรบมือครับอดกินข้าวเที่ยงเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปว่ามื้อเย็นครับขอให้รอดก่อนแล้วกันครับรูเบนสุดยอดหัวใจจริงๆครับโอ้โหโอนเอ็นไปมานะครับจาก้าเองก็พยายามหาวิธีเจาะแม่กระนวดอยู่เกือบทั้งยกครับจาก้าลูเบนนี่มาฟื้นช่วง30วิสุดท้ายนะฮะช่วงปลายยกมีโต้มีแข้งมีหมัดมีศอกครับโอ้โหหัวใจแกสู้ดีเหลือเกินครับหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์มากๆครับจังหวะตีเข่าซ้ายนะครับไอ้ตอนนี้ยังไม่โดนนะครับตีเข่าซ้ายหุกซ้ายแล้วก็โดนขวาตรงครับโอ้โหเต็มกลางครับหุกซ้ายหลอกนะครับนี่ครับของจริงอยู่ที่ขวาครับหุกซ้ายหลอกแล้วก็ขวาเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้ถ้าเกิดไม่ติดเชือกก็นี่ครับหล่นเวทีครับหมัดขวาตรงครับของจาก้านักชกจากออสเตรเลียแล้วก็หลังจากนั้นครับเจียนไปเจียนอยู่ครับแต่ไม่ไปครับขออยู่ดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ2ยกผ่านไปครับใจหายใจคว่ำครับยกที่3ไม่มีทางเลือกแล้วครับทางด้านลูเบนครับยก2โดนนับยกนี้ต้องใส่คืนครับโอ้โหศอกครับโอ้โหเล่นของหนักเล่นเจ็บๆครับยกนี้เอาศอกมาสู้ครับถือว่ามาถูกทางครับแก้เกมได้ดีเลยครับเดินครับพยายามบวกเอานะครับสองซ้ายครับเอาละครับรูเบนขยับเข้าไปโอ้ใจของแกนี่ใช้ได้ครับรูเบนครับโอ้จาก้าแค่ขวาไม่ถึงครับจาก้าโดนหมัดโดนศอกนี่มีอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าจะมาอีกหรือเปล่าครับศอกของรูเบนครับแม่ต้องเน้นหมัดเน้นศอกครับยกนี้จาก้าก็ไม่ถอยครับเดินอัดต่อมีไหมฮะศอกมีไหมฮะอยากจะเห็นครับเจอแข้งครับโอ้โหหนักมากครับเตะหนักมากครับซ้ายมาขวาแล้วก็เททิ้งลงไปเลย
มีความเป็นมวยด้วยครับทั้งคู่ยังฝึกฝนได้อีกเลยนะครับหมัดซ้ายครับเย็บซ้ายครับเตะขาแข้งซ้ายครับจากก้าวันนี้นี่แกไม่มีอาการให้เห็นเลยนะครับดูครับตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อครับขยับเดินครับง้างจะต่อยหมัดของลูเบนครับเจอหมัดของจาก้าบ้างครับโอ้โหเต็มๆครับหน้าหงายไปแล้วนะครับลูเบนตีขวาครับจาก้าถีบซ้ายครับลูเบนครับถีบซ้ายคืนครับลูเบนจาก้าขยับเตะพับในครับถือว่าเป็นนักชกต่างชาติมีความเป็นมวยสูงทั้งคู่เลยครับดูครับอาวุธของทั้งคู่นี่ดูแล้วไม่ธรรมดาเลยเตะซ้ายครับลูเบนเตะซ้ายอีกทีนึงเอาขยับต่อยครับจาก้าเดินต่อครับหวดแข้งขวาไปต่อยซ้ายสับศอกซ้ายครับลูเบนเสียบเข่าอีกทีนึงกับชากมาครับโอ้ชุดนี้สวยเลยครับแต่ว่าจาก้าไม่สะทกสะท้านครับเดินต่อแข้งขวาของจาก้าครับลูเบนฮุกขวาเอาละครับสร้างจังหวะนะครับจาก้าเดินครับโอ้ศอกซ้ายครับลูเบนกรรมการกฤษดาพลตื้อแยกออกมาครับสับมือชกหมัดซ้ายครับเจอแข้งขวาของจาก้าเย็บขวาครับจาก้าครับเย็บขวาคืนโดนหมัดซ้ายครับอาจจะสอกกลับโดนแข้งครับสอกกลับไม่โดนครับไปโดนหมัดก่อนครับเสียจังหวะครับลูเบนแกจะเล่นท่ายากเดียวเลยครับวันนี้ครับต่อยหมัดเจอหมัดเหมือนกันครับโอ้โต้คือทันควันครับจาก้าวันนี้นี่ไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับเดินต่อครับช่วงปลายยกที่3ยกสุดท้ายไปขวาอัดไปมีอีกไหมฮะมีอีกสักชุดไหมครับมีอีกสักชุดไหมครับต่อยหมัดฟันศอกเจอหมัดอีกแล้วครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับจะดูเป็นก็ต่อยซ้ายคืนโอ้โหสุดๆไปเลยครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับ3ยก9นาทีหัวใจรูเบนใหญ่กว่าตับจริงๆครับโอ้โหโอนไปเอ็นมาครับแต่ว่าเขายืนอยู่ได้สบายๆครับสบายไหมไม่น่าสบายเท่าไหร่แต่ว่าก็ยืนอยู่ได้ครับเนี่ยครับจังหวะศอกซ้ายครับของรูเบนยก3มีพยายามแก้ทางมวยเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยครับก็ลุ้นไปที่หมัดลุ้นไปที่ศอกศอกซ้ายโอ้โหกดเตี้ยไปเล็กน้อยนะครับทางด้านของจาก้าศอกซ้ายนี่แหละครับสายย่อก็มาเตะซ้ายไปครับจาก้าครับเกี่ยวได้คืนด้วยซ้ายครับแต่ว่าเจอเกี่ยวครับล้มลงไปครับแข้งซ้ายครับซ้ายคืนครับเจอเกี่ยวครับเรียกว่าต่างคนต่างเรียนรู้ศิลปะมวยไทยครับแล้วก็สามารถที่จะโชว์ผลงานได้ดีด้วยนะครับจังหวะสับศอกซ้ายของจาก้าเนี่ยครับคือมันระยะเนื้อมันสั้นไปหน่อยครับคือออกตามสัญชาตญาณนะครับเลยไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับฮุกซ้ายครับแล้วก็จังหวะฮุกซ้ายของจาก้าครับทำได้ดีเลยครับทำได้ดีเลยทั้งคู่ครับชื่นชมครับชื่นชมจากใจเลยครับพบกับมาร์คครับว้าว what an amazing fight back and forth power and heart and now we got the judges scorecards ครบทั้ง3ยกนะครับเราจะมาดูกันที่คะแนนดีกว่า27-29 and 27-29 27-29 for the winner in the black corner Jaga Eminence Wow, what an amazing fight. The first fight to go the distance and how entertaining was that? ท่านผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ากับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นมวยไทยพิกัด68กิโลนักมวยจากประเทศมอริเชียสกับนักมวยจากประเทศไทย After the break, we'll be back with a 68 kilogram Muay Thai bout A fighter from the Mauritius and a fighter from Thailand Don't go anywhere Tell me who the fuck gonna face the music More brick land, that screen time Been cutting back on the daily usage Long... Fairtex Fight, Muay Man Pan Extreme